ทางด้านนางการเปรมปรีชิตานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่นำหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับเด็กๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของโรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วงตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่และทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้สอนให้เด็กๆ เข้าใจและรู้จักวิธีสวมหน้ากากป้องกันมลพิษอากาศในระยะนี้ค่ะทางด้านนายแพทย์ขจรวินัยพาณิชย์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ก็เปิดเผยนะคะว่าเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า5ขวบเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ยังมีปอดที่บอบบางแล้วก็ไม่แข็งแรงพอที่จะสามารถสูดดม PM 2.5 ในปริมาณที่มากๆเข้าสู่ร่างกายจึงจำเป็นต้องป้องกันด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยกรองฝุ่นละอองต่างๆค่ะ